เรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่12ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่าและเล่าไม่ได้รายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงใหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาเรื่องระหว่างเส้นตอนประวัติศาสตร์ที่เล่าไม่ได้กับไม่ได้เล่าครั้งนี้นะคะจะชวนคุณผู้ฟังมาอ่านเรื่องสั้นเรื่องเล่าจากหนองเตยซึ่งรวมอยู่ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเราหลงลืมอะไรบางอย่างของวัชระสัจจะสารสินเรื่องสั้นซีไรต์ปี2551ค่ะและนวนิยายชื่อแปลกเรื่องเดฟันของสิริวรแก้วการนวนิยายซีไรต์ปี2564ค่ะงานประพันธ์ทั้งสองเรื่องนี้นะคะมีความเป็นวรรณกรรมการเมืองในยุคสมัยใหม่นี้อย่างน่าสนใจนะคะเราหลงลืมอะไรบางอย่างของวัชระสัจจะสารสินเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี2551มีคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินกล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ค่ะเป็นงานเขียนสะท้อนภาพชีวิตและสังคมในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงผู้เขียนชี้เห็นว่าสังคมปัจจุบันมนุษย์มีความขัดแย้งต่อสู้และแข่งขันกันในทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมมนุษย์เปลี่ยนไปตามโลกโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวกรรมการตัดสินท่านหนึ่งเนี่ยให้ความเห็นว่างานเรื่องสั้น12เรื่องในหนังสือเล่มนี้นะคะมีเนื้อหาน่าติดตามสื่อสารได้อย่างมีพลังและมีความคลุมเครือทำให้ผู้อ่านเนี่ยตีความได้หลายนัยยะอ่านครั้งแรกจะรู้สึกว่ายังไม่กระจ่างไม่เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรแต่เมื่ออ่านละเอียด 2-3 ครั้งนะคะยอมรับว่าหลงเสน่ห์ทำให้เราได้ฉุกคิดเชื่อว่าผู้ที่ได้อ่านจริงๆเนี่ยอาจจะฉุกคิดตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วนะคะหนังสือเล่มนี้ตีความได้มากเหลือเกินทั้งเรื่องจิตสำนึกและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะเรื่องสั้นเล่มนี้ได้ใช้ภาพเปรียบและก็สัญลักษณ์ได้ดีมากๆมีความฉงนฉงายเล่นกับสัญชาตญาณของมนุษย์นะคะอย่างเช่นความศรัทธาต่ออุดมการณ์ของสังคมหรือสัญชาตญาณทางเพศของมนุษย์เป็นต้นค่ะเรื่องสั้นชุดนี้มีความคลุมเครืออย่างไรท่านผู้ฟังลองฟังฉากบรรยายหนองเตยหนองน้ำลึกลับในเรื่องเล่าจากหนองเตยเรารู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยหากคิดจะลงไปเล่นน้ำในหนองเตยแต่ใช่เราไม่เฉียดกลายเข้าไปหามันเสียทีเดียวเสน่ห์ของมันจึงเปี่ยมล้นยั่วยวนให้เรากระเถิบเข้าใกล้มันทีละนิดด้วยจิตระทึกแต่จะให้กระโดดโจรลงไปนะหรือเห็นทีจะยากหนองเตยหากเป็นเช่นหนองน้ำธรรมดามันคงไม่น่าสนใจแต่ด้วยตำนานพรายน้ำทำให้หนองเตยน่าสนใจน่าหวาดกลัวไปพร้อมๆกันสำหรับความน่ากลัวอย่างอื่นของมันนะหรือเราแทบจะไม่สนใจไม่ว่าจะเป็นความลึกที่ใครๆลือว่าลึกนักหรือบรรยากาศสลัวรางรายล้อมด้วยไม้ใหญ่ครึ้มทมึนวัชระสัจจะสารสินได้เปิดฉากภาพหนองน้ำลึกลับท้ายหมู่บ้านใครที่หาญกล้าท้าทายเข้าไปยุ่งในหนองน้ำก็จะมีอันเป็นไปดังเช่นไอ้แก่นที่ประกาศว่าจะพิชิตหนองเตยด้วยการว่ายน้ำข้ามไปยืนบนต้นตำเสายักษ์กลางหนองไอ้แก่นไม่สนใจตำนานที่ถูกเล่าขานมานมนานหนองเตยใช่ผิดแผกแตกต่างจากหนองน้ำอื่นแต่ด้วยตำนานที่เล่าสืบทอดยาวนานด้วยสภาพแวดล้อมรอบๆเสริมให้บรรยากาศน่าสะพรึงกลัวยิ่งใครเล่าไม่หวาดหวั่นสั่นไหว
หากสบสายตาเข้ากับต้นตำเสายักษ์คู่ที่ยืนเคียงต้นมาหลายชั่วอายุคนทอดกิ่งสอดสารกันดั่งกระโจมยักษ์บังบดแสงสว่างจากโลกภายนอกใกล้กันนั้นไส้ใหญ่สยายกิ่งก้านทอดง้ำล้ำลงห่วงน้ำและคล้ายอุ้งมือปีศาจที่กำลังโอบรัดหนองเตยไว้ฉากหลังดงเตยใหญ่หนามคมแหลมวางตัวขนาดแน่นดังกำแพงยักษ์กั้นขวางมิให้สิ่งมีชีวิตใดๆฝ่าข้ามนอกจากตำนานเรื่องพายน้ำแล้วยังมีเรื่องเล่าอีกว่าดงเตยเหล่านั้นเป็นที่สิงสถิตของเจ้าเหลือมยักษ์ตัวมันใหญ่ขนาดใกล้เคียงตำเสายักษ์ยาวจนมิอาจคะเนผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามันคืองูเจ้าที่คอยปกปักรักษาหนองเตยมันจำศีลอยู่ในดงเตยเป็นแรมปีหากวันใดหิวขึ้นมามันจะลากเลื้อยลำตัวแหวกดงเตยลงสู่หนองน้ำดำดิ่งสู่ก้นหนองเพื่อเขมือบอาหารกักตุนไว้สำหรับจำศีลรอบใหม่แม้ลำตัวมาคือมาเพียงใดหากดำดิ่งลงสู่ก้นหนองแล้วยากที่ใครจะมองเห็นมันจะนอนขดตัวล้อมรอบหนองน้ำดังบ่วงบาดใหญ่ที่นายพรานวางสงบนิ่งไว้รอเหยื่อมันมิ่งงันอย่างอดทนและเมื่อใดที่สัตว์หรือมนุษย์ตนใดย่างกลายลงไปในห้วงน้ำมันจะขยับตัวตื่นรวบรัดร่างเหล่านั้นจนกระดูกแหลกเหลวแล้วเขมือบกลืนเข้าไปอย่างเลือดเย็นในที่สุดไอ้แก่นรวมทั้งลุงกิจพ่อไอ้แก่นที่ตามมาช่วยก็ไม่รอดเหตุการณ์ก็น่าจะสงบลงเมื่อไม่มีใครพูดถึงหนองเตยท้ายหมู่บ้านนี้จนกระทั่งน้าชัยหนุ่มไฟแรงจบการศึกษาทางด้านเกษตรจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองกลับมาพลิกฟื้นหนองเตยให้เป็นพื้นที่เกษตรท่ามกลางความหวาดหวั่นของชาวบ้านแต่ในที่สุดความเชื่อโบราณโบราณก็ถูกท้าทายด้วยรถแบ็คโฮจ้วงเจาะลงพื้นดินแห่งหนองเตยจากหนองน้ำลึกลับกลายเป็นพื้นที่ทางเกษตรที่ให้ความอุดมสมบูรณ์และชีวิตใหม่แก่ณชัยลบความน่าสะพรึงกลัวของตำนานหนองเตยไปเสียสิ้นแต่อะไรก็ไม่แน่นอนความสุขสงบอยู่ได้ไม่นานวันหนึ่งลูกชายของณชัยถูกงูเหลือมยักษ์รัดตายอยู่ริมหนองน้ำชีวิตณชัยเปลี่ยนไปเมียทิ้งตนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต่อมาณชัยกลับตัวกลับใจหันมาทำมาหากินที่บ้านสวนในพื้นที่หนองเตยอีกครั้งและถูกมือลึกลับฆ่าตายผมถึงกับน้ำตาไหลพรากตอนดูศพณชัยนอนจมกองเลือดอยู่ที่ท้ายสวนในมือแกยังถือจอบแน่นผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่มันเลือกโอกาสตอนณชัยอยู่คนเดียวหลังเพื่อนๆกลับเข้าเมืองไปแล้วมันช่างเป็นการกระทำที่โหดร้ายและป่าเถื่อนเหลือเกินไหนใครบอกว่าสงครามจบลงแล้วทุกคนทุกฝ่ายต่างทิ้งปืนเพื่อถอยกันคนละก้าวแต่ทำไมณชัยจึงกลายเป็นเหยื่อของความขัดแย้งอีกคนล่ะวัชระสัจจะสารสินเป็นนามปากกาของวัชระเพชรพรหมสอนผู้เขียนเรื่องสั้นเรื่องเล่าจากหนองเตยซึ่งเรื่องนี้นะคะได้เข้ารอบสุดท้ายรางวัลในอินอวอร์ดประจำปีพ.ศ.2549ด้วยนะคะได้อธิบายถึงความหมายที่อยู่เบื้องหลังฉากนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องสั้นนะเรื่องเล่าจากหนองเตยนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมสะท้อนออกมาในแง่ของเรื่องสั้นที่สะท้อนถึงชีวิตภาพชนบทนะครับคืออาจจะมองได้สองอย่างก็คือหนึ่งสะท้อนภาพถึงชนบทแถวปากใต้นะครับฉากจะเป็นชนบทแถวปากใต้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมนะครับเป็นการสะท้อนถึงวิถีชาวบ้านผ่านมุมมองของเด็กๆนะฮะตัวละครในเรื่องก็จะเป็นเด็กนะครับที่ซึ่งเล่นสนุกสนานกันตามภาษาเด็กๆตามชนบทแถวปากใต้นะครับ
แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงเรื่องความเชื่อเรื่องตำนานนะครับของหนองเตยซึ่งหนองเตยเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพหนึ่งที่เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่ดูลึกลับดูเป็นป่ารกพื้นที่ไม่สามารถจะที่ชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปสัมผัสอะไรเงี้ยคือในสภาพสังคมของต่างจังหวัดชนบทหรือว่าหลายๆที่นะฮะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้เนี่ยก็จะมีสถานที่เหล่านี้อยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นหนองต่างๆหนองน้ำต่างๆหรือว่าสถานที่ต่างๆที่มันมีเรื่องตำนานความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้คนก็ไม่กล้าเข้าไปอะไรนะฮะเรื่องนี้ผมก็สะท้อนขึ้นมาในสถานที่ที่เป็นเรียกว่าหนองเตยซึ่งแถวภาคใต้มันก็จะเยอะมากมีเตยซึ่งเอามาทำเสือพวกนี้ครับมันจะเยอะเป็นหนองเตยซึ่งหนามแหลมมากนะครับก็กลายเป็นสถานที่ที่แบบว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปหรือว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปทำเขาเรียกว่าแผ่วถางทำกินอะไรเนี่ยฮะมันก็เลยมันโดนสร้างไว้กับเรื่องตำนานความเชื่อโดนแขวนเอาไว้จนหลายๆคนก็ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดผลร้ายอาจจะถึงตายหรืออะไรเนี่ยฮะแล้วมันจะมีหนองน้ำซึ่งเป็นความเชื่อของคนไทยเราเนี่ยครับมันจะมีพวกพลายน้ำอะไรเนี่ยไปเล่นน้ำเป็นก็จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเนี้ยฮะต่างต่อกันมานะครับเป็นเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะฮะในเรื่องนี้ก็เหมือนกันผมก็จะท้อนถึงภาพตรงเนี้ยซึ่งเป็นภาพที่เราเห็นตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็สะท้อนออกมาในมุมมองของเรื่องสั้นแล้วก็เป็นภาพที่มีการละเล่นของเด็กๆมีการมีโศกนาฏกรรมมีตัวละครที่เข้ามาแล้วก็เข้าไปเหมือนว่าไปท้าทายตำนานความเชื่อตรงนี้นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เกิดโศกนาฏกรรมนะฮะการเป็นความสูญเสียขึ้นมามันก็กลายเป็นว่าเป็นการสร้างความหมายอันน่ากลัวเข้าไปอีกมันก็เลยทำให้ตอกย้ำถึงความเชื่อของชาวบ้านว่าอ๋อตรงนี้มันมีอาถรรพ์จริงๆนะอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามีคนที่จะท้าทายตรงนี้อยากจะเข้าไปพิสูจน์ตรงนี้แต่ว่าโดยที่พี่เชื่อว่าวิถีชาวบ้านก็คืออาจจะแค่ต้องการเข้าไปทำมาหากินต้องการบุกเบิกพื้นที่เพราะว่าตัวเองผ่านการผ่านระบบการศึกษามาก็อยากจะมาสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เกษตรกรซึ่งสร้างเขาเรียกว่าสร้างพื้นที่มันมีคุณค่าขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดพอเขาเกิดประสบปัญหาอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องการเมืองหรือว่าอะไรเนี่ยทำให้เขาต้องเงียบเป็นไปอย่างเงี้ยเสร็จสุดท้ายชาวบ้านก็สรุปว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้เพราะเป็นหนองเตยเป็นอาถรรพ์ตรงนี้มันก็เลยทำให้ความเชื่อเหล่านี้มันก็ทบซ้อนแล้วก็สร้างความหมายขึ้นมาตลอดนะมันก็เลยผมก็อยากจะสะท้อนตรงนี้เหมือนกันนะฮะคือถ้าเปรียบเหมือนกันถ้าเราเห็นเป็นหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยการทำอะไรซ้ำๆเพื่อทดลองอะไรซ้ำๆแล้วก็จะได้ข้อสรุปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพวกตำนานความเชื่อเรื่องเล่าพวกอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นคนละขั้วด้านกับวิทยาศาสตร์แต่บางทีถ้ามันเกิดซ้ำๆไปเนี่ยชาวบ้านเขาก็เห็นว่าอ้าวจะอดคิดไม่ได้ว่าอ้าวทำไมมันเกิดขึ้นจริงตลอดเลยเงี้ยมันเป็นข้อสงสัยตอนที่เขียนแล้วก็สะท้อนออกมาในภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าสิ่งตำนานความเชื่อเหล่านี้มันมีอยู่คู่กับสังคมตะวันออกของพวกเรานะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะมองว่าการมีตำนานอาถรรพ์ในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นกุศโลบายในการรักษาป่าหรือว่ารักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้นะครับมันอาจจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณคนเฒ่าคนแก่นะฮะสื่อสะท้อนออกมาในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันไม่ได้คือในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้กดขู่หรือว่ามีแต่โศกนาฏกรรมมีแต่เรื่องความเศร้านะครับตอนท้ายผมก็ได้หมายถึงว่าได้ปล่อยเรื่องสั้นปิดท้ายแบบปลายเปิดเอาไว้นะครับก็คือเหมือนกับว่าชีวิตมันก็ยังมีความหวังนะครับเด็กๆก็จะเดินก็วิ่งออกมาจากไอสถานที่เหล่านั้นแล้วก็กลับไปสู่งานลื่นเลิงในชุมชนไปเจอกับแสงสว่างอะไรเงี้ยครับก็คือมันก็ยังมีความหวังอยู่นะฮะตราบใดที่เรายังมีแสวงหาความรู้ต่างๆแสงสว่างมันก็จะมาแล้วก็ไล่ความดำมืดที่มีอยู่ในเรื่องของตำนานความเชื่อไปได้นะครับหนองเตยที่ดูลึกลับเต็มไปด้วยความเชื่อที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจที่เรามองไม่เห็นที่เราไม่อาจเข้าถึงและที่เราไม่อาจแตะต้องได้ในชีวิตจริงสังคมในทุกระดับเนี่ยก็มีอำนาจประเภทนี้แฝงฝังอยู่เสมอนะคะอาจจะเป็นอำนาจของผู้นำองค์กรที่ไม่คุ้มราคาถ้าเราคิดจะดับเครื่องชนและก็อาจจะเป็นอำนาจรัฐ
ที่ชาวบ้านไม่กล้าหือไม่กล้าอือด้วยว่ากันว่าวรรณกรรมการเมืองนะคะมักจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถเล่าได้หรือไม่ก็เล่าเรื่องราวทางการเมืองที่สังคมลืมเลือนไปบางคนเล่าว่าเห็นชายคนนั้นกับเสือของเขาบินอยู่เหนือเทือกเขาตะนาวสีตอนใต้ของพม่าบางคนเห็นเป็นคนหนุ่มบางคนเห็นเป็นชายชราบางคนเล่าว่าพบเขาล่องลอยอยู่ในอีโปมาเลเซียแต่ณช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีคนยืนยันว่าเห็นเขาอยู่ในเบตงอีกคนบอกเห็นชายคนเดียวกันนี้อยู่ในเคดะหรือไซบุรีเรื่องเล่าของชายลึกลับกินใบไม้เป็นอาหารกลายเป็นเรื่องเล่าของคาบสมุทรไม่ว่าในกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมในร้านน้ำชากลางเมืองโกตาบารูเมืองเล็กๆริมฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ปัตตานีสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตลอดทั้งในเมืองท่าแถบช่องแคบมะละกาเมืองริมฝั่งทะเลอันดามันไปจนมาริดตะนาวสีในพม่าเดฟันจำอะไรไม่ได้เลยเดฟันจำไม่ได้ว่าเขาคือใครกำลังจะไปทำอะไรที่ไหนตลอดห่วงเวลาอันยาวนานที่กระเซาะกระเซิงไปไม่รู้ทิศทางมีเพียงแสงจันทร์วาววับและแตกกระจายพรายพร่าอยู่ในหัวนวนิยายเรื่องเดฟันเรื่องเล่าของตระกูลคนเคี้ยนเสือจากไซบุรีของสิริวรแก้วการได้รับรางวัลซีไรต์ในปี2564นะคะชื่อนวนิยายเนี่ยน่าสนใจน่าชงนชงายและชวนให้ติดตามนะคะเดฟันคือใครเป็นชายหนุ่มหรือว่าชายชราเขาอยู่ที่ไหนอยู่ในมาเลเซียเบตงหรือว่าไซบุรีเดฟันมาพร้อมกับเสือที่บินได้เขากินใบไม้เป็นอาหารแล้วทำไมเดฟันจำอะไรไม่ได้เลยเดฟันเป็นชื่อตัวละครเอกในนวนิยายชื่อแปลกเรื่องนี้ค่ะเป็นชายผู้สูญเสียความทรงจำและหลงอยู่ในห้วงคำหนึ่งที่แหว่งวิ่นของความปวดร้าวในประวัติศาสตร์นวนิยายเรื่องเดฟันนะคะเล่าเรื่องราวของตระกูลคนเคี้ยนเสือจากไซบุรีซึ่งเป็นตำนานท้องถิ่นภาคใต้ริมฝั่งอันดามันนะคะได้เล่าถึงเมื่อครั้งบรรพบุรุษรุ่นปู่ทวดเริ่มตั้งรกรากบนพื้นที่ป่าอันอุดมประมาณสัก112ปีก่อนนู้นเลยค่ะเกิดเป็นชุมชนเล็กๆที่ถูกเรียกขานตามสภาพดินฟ้าอากาศว่าหมู่บ้านฝนแสนหาจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยุคของเดฟันที่สูญเสียความทรงจำนะคะแล้วก็ร่อนเร่กระเซาะกระเซิงไปในป่าวงกตลี้ลับพร้อมกับเสือของเขากระทั่งเดฟันเดินทางหวนคืนแผ่นดินเกิดที่บัดนี้กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนแสนหาอย่างน่าหดหู่จากชุมชนแสนสุขสงบเมื่อผ่านการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐที่มีการลอบฆ่าผู้นำชุมชนเอาแต่จะสร้างความแตกแยกแล้วบ่นทำลายผู้คนตัวเล็กตัวน้อยจนในที่สุดชุมชนก็ล่มสลายจิตวิญญาณเดฟันก็ล่มสลายตามไปกระทั่งตำนานอันยิ่งใหญ่ของคนเคี้ยนเสือก็ไม่มีใครแน่ใจอีกแล้วว่าเคยมีอยู่จริงหรือไม่ในนวนิยายมีวลีกล่าวซ้ำๆตลอดการเล่าเรื่องคือเดฟันจำไม่ได้วลีที่ตอกย้ำให้เห็นว่าตัวตนของเดฟันนั้นเคว้งคว้างและแตกกระจายไปกับการสูญเสียความทรงจำที่เป็นเพราะถูกกระทำซ้ำๆทั้งร่างกายจิตใจทั้งหมู่บ้านและตัวเดฟันเองกลายเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ไม่ใช่เพราะการเวลาแต่เป็นการบังคับให้ลบลืมไปอย่างโหดร้ายถูกบิดเบือนจากผู้กุมอำนาจจนประวัติศาสตร์ชำรุด
และบิดเบี้ยวไม่มีที่สิ้นสุดสิริวรแก้วการจิตกรกวีนักเขียนชาวไทยมีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ถึง8ครั้งนะคะและได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปี2564จากนวนิยายเรื่องเดฟันจะมาอธิบายขยายความถึงเรื่องอะไรที่เล่าไม่ได้ที่บอกว่าเดฟันเป็นมากกว่าประวัติศาสตร์บาดแผลมันเป็นประวัติศาสตร์บาดทะยักมันปวดร้าวมันร้าวรานบ่มความปวดร้าวที่มากกว่าบาดแผลประวัติศาสตร์บาดแผลเนี่ยยังไงมันก็หายได้นะครับมันรักษาหายได้เลวร้ายที่สุดก็แค่เป็นแผลเป็นนะครับแผลเป็นความเจ็บปวดอาจจะตกค้างอยู่ในความทรงจำแต่บาดทะยักเนี่ยในประวัติศาสตร์บาดทะยักเนี่ยมันจะบวมเบ่งมันจะเที่ยวคั้นความเจ็บปวดอยู่ในระบบประสาทและการรับรู้ของเรามันจะไม่หายบางห้วงขณะบางห้วงเวลาเนี่ยมันอาจจะจางคายลงแต่ยังไงมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดฟันมันก็ถือกำเนิดมาจากปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับในทางวัฒนธรรมข้อมูลจากเรื่องเล่าของคนเฒ่าคนแก่หรือบรรพบุรุษของผมเองที่อพยพหลบหนีมาจากเคระเนาะไซบุรีซึ่งตอนนั้นยังเป็นของสยามยังไม่ถูกแบ่งเส้นเขตแดนใหม่โดยอังกฤษนะครับในยุคของเดฟันเนี่ยเราเองเนี่ยชุมชนเองเนี่ยก็ถูกผ่าซีกเนาะถูกผ่าซีกถูกแบ่งแยกให้กลายเป็นชุมชนครึ่งซีกมนุษย์ครึ่งเที่ยวก็ไม่ต่างจากปัจจุบันที่เรากำลังทะเลาะกันอยู่เราก็ถูกทำให้เป็นมนุษย์ครึ่งซีกเหมือนกันพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ถูกโปรแกรมให้เห็นว่าอีกเที่ยวหนึ่งเป็นอื่นอีกเที่ยวหนึ่งไม่ใช่เราเป็นศัตรูเป็นอะไรสักอย่างที่เราจะต้องปะทะต่อสู้แล้วก็ทำลายล้างมันไปเพราะเราถูกกระตุ้นด้วยความคลุ้มคลั่งบางอย่างเนี่ยทำให้เราอ่อนกำลังลงแล้วก็ในเมื่อเราอ่อนกำลังลงทุกๆด้านเนี่ยถึงที่สุดเราก็ปะทะขัดแย้งกันเองในเศษเสี้ยวของเราเองเหมือนการต่อสู้ในปัจจุบันเนี่ยครับชุมชนเดฟันก็เหมือนกันชุมชนเดฟันก็มาถึงที่สุดในชุมชนเองนอกจากแบ่งเป็นเศษแบ่งเป็นครึ่งด้วยทั้งลักษณะทางกายภาพเนาะภูมิประเทศอะไรต่างๆทั้งภูมิประเทศทางความคิดและภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครอ่านเดฟันนี่จะเห็นว่าทำไมฉากมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีลักษณะเฉพาะของฉากถ้าวาดออกมามันจะเห็นถึงนัยยะบางอย่างผมอยากจะบอกว่าไอ้เจ้าเชื้อร้ายชนิดนี้เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับเชื้อร้ายในประวัติศาสตร์อาทยักษ์ในยุคก่อนๆเดฟันพยายามบอกว่าถ้าเราเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆในหลายๆด้านในหลายแง่มุมเนี่ยเพื่อเอามาขบคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาความรู้ใหม่ๆเนี่ยผมว่านั่นคือวัคซีนที่สำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อร้ายที่ว่าการอ่านมันจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แก่อนาคตของเราและประเทศชาตินะครับเดฟันเนี่ยในความตั้งใจของผมรู้สึกว่าเดฟันเนี่ยมันเป็นอีกกระแสเสียงหนึ่งที่พยายามจะบอกกล่าวสิ่งเหล่านี้เดฟันใช้ตำนานคนเขี้ยนเสือซึ่งเป็นตำนานท้องถิ่นภาคใต้เป็นตัวเดินเรื่องสอดร้อยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมเพื่อฉายให้เห็นความโศกสลดของมนุษยชาติที่ถูกอำนาจรัฐกระทำจากวีรบุรุษสู่ผู้พ่ายแพ้จากความรุ่งเรืองสู่ความล่มสลายนอกจากนี้เดฟันยังเล่าเรื่องในลีลาของวรรณกรรมแนวสัจจนิยมมหัศจรรย์ผ่านตัวละครเอกที่ชื่อเดฟันที่ถูกทำร้ายจนสูญเสียความทรงจำนะคะและการเล่าเรื่องกึ่งจริงกึ่งฝันเนี่ยแสดงความเลอะเลือนของประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกบอกเล่าเดฟันเปิดและปิดเรื่องด้วยฉากเดียวกันเดฟันตัวละครเอกขี่เสือเข้ามาในเมืองเล็กๆริมฝั่งอันดามันหลงอยู่ในมิติของความทรงจำแหว่งวิ่น
ของตนเคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางเสียงของเด็กๆที่ไม่รู้ตำนานอันยิ่งใหญ่และเสียงของผู้ใหญ่ที่ไม่แน่ใจซะแล้วว่าเคยมีตำนานคนเขี้ยนเสืออยู่จริงหรือไม่ฉากเปิดและปิดเรื่องนี้นะคะสร้างอารมณ์สะเทือนใจและกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความโหดร้ายของอำนาจรัฐที่กระทำต่อผู้คนและก็ต่อชุมชนด้วยค่ะคำประกาศของคณะกรรมการตัดสินกล่าวสรุปว่าเดฟันแสดงให้เห็นพลังของวรรณกรรมในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ที่เล่าไม่ได้และไม่ได้เล่าที่เป็นเช่นนี้นะคะก็เพราะว่าเดฟันผ่านการสืบค้นข้อมูลการคิดใคร่ครวญและการทำงานอย่างหนักของสิริวรแก้วการเดฟันจึงเป็นวรรณกรรมการเมืองในยุคสมัยใหม่ที่ชวนให้ผู้อ่านรื้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและฟื้นความทรงจำบาดแผลที่ถูกลบลืมให้กลับมาค่ะทบทวนและก็ตอบโต้กับประวัติศาสตร์ทางการที่ครอบงำเป็นกระแสหลักอย่างมั่นคงมาโดยตลอดงานของวัชระสัจจสารสินและสิริวรแก้วการนับเป็นวรรณกรรมการเมืองสมัยใหม่ที่มีพัฒนาการการเขียนที่แนบเนียนขึ้นและเป็นเสียงของประชาชนที่เรียกร้องให้ทุกคนรู้เท่าทันการเมืองรับมือกับอำนาจที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ต้องไม่ได้อย่างระมัดระวังค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast